ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับในวันนี้นะครับพอดีว่ามีคนรีเควสต์มาหลายคนนะผมว่ามีอักเสียงทำไมเนี่ย นะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับพอดีว่าในวันนี้นะครับมีคนรีเควสต์ผมมาเยอะเหลือเกินนะครับว่าโชว์แต่หลักฐานการจ่ายเงินโชว์แต่รายได้นะครับอัปเดตแต่รายได้แต่ไม่โชว์วิธีการทำงานเลยนะครับผมก็จะมาบอกในคลิปนี้นะครับว่าทำไมผมถึงไม่โชว์วิธีการทำงานและทำไมผมถึงโชว์แต่รายได้พร้อมหลักฐานการจ่ายเงินนั่นเองนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยก็ถ้าใครที่ยังมีคำถามสงสัยเพิ่มเติมหรือคำถามที่ยังคาใจอยู่นะผมเกี่ยวกับงานออนไลน์ในคลิปนี้นะครับก็สามารถติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับเข้า Facebook มาแล้วก็พิมพ์ว่าปอ JPG นะผมก็จะมาเจอกับหน้าตาอย่างนี้นะครับแล้วก็กดติดตามมานะผมอาจจะกดแอดเพื่อนไม่ได้นะครับเพราะเพื่อนเต็มนะครับถ้าใครที่กดเพื่อนได้ก็กดแอดเพื่อนมาแล้วก็ส่งข้อความมาเลยนะผมอย่าลืมกดติดตามก่อนนะครับเพราะไม่งั้นผมจะไม่สามารถส่งข้อความตอบกลับของคุณได้นะผมจะโดนสแปมนั่นเองนะครับก็กดติดตามเสร็จหรือว่ากดเพิ่มเพื่อนได้ก็กดมานะครับถ้ากดไม่ได้ก็กดติดตามมาแล้วก็ส่งข้อความหาผมที่ Facebook นี้นั่นเองครับหรือว่ากดที่ลิงก์ล่างก็ได้นะผมก็จะมาเจอกับเฟซนี้นั่นเองครับกดติดตามก่อนแล้วส่งข้อความมาหาผมนะครับแล้วก็ใครที่อยากสนใจเข้าร่วมกลุ่มนะผมกลุ่ม Mastermind Inner Group นะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของผมเองนะผมที่ผมจะมาโพสต์เกี่ยวกับงานออนไลน์แล้วอัปเดตข่าวสารต่างๆนั่นเองครับถ้าใครที่สนใจอยากเข้ากลุ่มนี้ก็สามารถกดที่ลิงก์ล่างเลยนะครับที่เขียนว่าเข้ากลุ่ม Facebook นะครับอย่าลืมตอบคำถามด้วยนะครับผมว่ามาจาก YouTube นั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมหน้าใหม่ทุกคนนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับเพราะช่องของผมนะครับจะเป็นช่องที่อัพเกี่ยวกับการหารายได้ออนไลน์หลักหมื่นหลักแสนต่อเดือนที่สามารถสร้างรายได้คุณได้จริงนะครับโดยที่ผมจะมาอัพคลิปในทุกๆวันนั่นเองนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทันทีหลังจากที่ผมอัพคลิปใหม่ทันทีด้วยนั่นเองและคุณจะไม่มีวันพลาดการหารายได้ออนไลน์เด็ดที่ผมทำขึ้นนั่นเองนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับก็ต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะครับผมว่าในทุกๆงานนะครับการทำงานนะครับผมเนี่ยทำงานออนไลน์นะครับและหลักการทำงานเนี่ยผมมีโชว์ให้ดูอยู่แล้วนะครับวิธีการสอนงานเนี่ยผมมีโชว์ให้ดูอยู่แล้วแต่ว่าผมไม่สามารถมาอัปโหลดผ่านทางสาธารณะได้นั่นเองนะครับคือผมเนี่ยจะมีกลุ่มลับสอนงานให้อยู่แล้วนะครับสอนงานเฉพาะคนที่อัปเกรดตัวเองแล้วก็สอนงานเฉพาะคนที่เป็น VP แล้วนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าคนธรรมดาเนี่ยคนที่ยังไม่ทำอะไรเลยเนี่ยนะผมจะไม่สามารถเปิดเผยหลักการการทำงานให้คุณดูได้นั่นเองโอเคแต่ในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมายกกรณีตัวอย่างให้ดูละกันนะผมเพราะว่าผมก็ได้พูดไปในรายละเอียดงานทุกคลิปนะครับว่างานตัวนี้นะครับถ้าคุณชวนคนไม่เป็นคุณไม่ต้องกังวลนะผมเพราะว่าถ้าอยู่ทีมผมเนี่ยครับผมจะมีสอนการลงโฆษณาให้นั่นเองนะผมโดยที่คุณไม่ต้องไปนั่งชวนคนมาทำงาน Powerhouse Affiliate ครับเพราะงานตัวนี้เป็นงานที่ชวนคนถ้าใครที่ยังไม่รู้รายละเอียดงานก็ไปดูคลิปที่ขึ้นมามุมขวาบนได้เลยนะครับไปดูได้เลยนะครับไปดูก่อนนะครับโอเคถ้าใครที่รู้แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าผมใช้เงินทำงานยังไงและผมไม่ต้องไปนั่งชวนคนยังไงงานตัวนี้นะครับเป็นงานที่เรานะผมต้องหาคนมาสมัครสมาชิกแบบฟรีนะครับไม่ต้องหาคนมาลงทุนนะครับแล้วทีนี้ถามว่าเราจะไปหาคนมาจากไหนถูกต้องไหมครับในยุคปัจจุบันนะผมมีหลากหลายช่องทางให้เราเลือกมากเลยในการทำโฆษณาในการหาคนมาสมัครในการทำออนไลน์นะครับมีหลากหลายช่องทางให้เรามากเลยง่ายๆหนึ่งตัวที่ผมแนะนำและสอนลูกทีมผมให้ทำนะครับก็คือตัวนี้ Google Ads นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับเรียกกันสั้นๆคือ Google Ads นะครับผมไม่ได้มาทำให้ดูนะครับว่าทำไงแต่ผมจะไม่ให้ดูเฉยๆนะครับว่าผมทำแล้วเนี่ยมันได้เงินเท่าไหร่และกำไรเท่าไหร่จากการลงโฆษณานั่นเองโอเคมาดูที่ตัวนี้เลยนะครับอันนี้คือ1แคมเปญนะครับผมที่ผมทำขึ้นมานะครับแคมเปญตัวนี้ได้กำไร2เท่าจากการลงทุนลงไปนั่นเองนะผมก็คืออย่างเช่นลงไป10บาทได้กลับมา20บาทประมาณนี้นะครับกำไร2เท่านะครับจำนวนคลิกนะครับผม243ครับการแสดงผลนะครับอยู่ที่ 2,855 นะครับ cost per click นะครับอยู่ที่2บาทนะผมแล้วก็ค่าใช้จ่ายทั้งหมดผมจ่ายเงินไปอยู่ที่489บาทครับแต่ผมจดไปก่อนแล้วกัน489บาททีนี้ผมติดคีย์เวิร์ดไว้นะผมอันนี้เป็นวิธีการหาผมเองคุณไม่ต้องเข้าใจนะครับผมแค่ทำให้ดูเฉยว่าผมได้เงินเท่าไหร่นะครับจะเห็นได้ว่าเวิร์กออนไลน์ตรงนี้นะครับมีอยู่32คนสมัครเข้ามานะครับอันนี้คือยอด32คนสมัครเข้ามานะครับก็เดี๋ยวผมจะเอา32นะครับโทษทีนะครับอันนี้กด enter ไปก่อนนะครับ32นะครับคูณ 0.75 นะครับเพราะเราได้ 0.75 ต่อคนนะครับก็คูณ33เข้าไปนะครับโอเคนะผมก็ได้เงินมาทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ792บาทนั่นเองนะครับลบไป489.86 ต่อแรกนะครับ ก็นี่คือกำไรนะผมที่ผมทำได้จาก1แคมเปญนั่นเองนะครับแล้วลองคิดดูว่าถ้าคุณมีสักประมาณ10แคมเปญนะครับคุณก็ได้อยู่ที่ประมาณ 3,000 ถึง 4,000 หรือว่าอาจจะมากกว่านี้หรืออาจจะน้อยกว่านี้ก็อยู่ที่คุณทำนั่นเองครับอันนี้คือแค่กรณีตัวอย่างยกตัวอย่างให้ดูเนี่ยนะครับคือวิธีการทำงานที่ผมสอนลูกทีมผมโฆษณาผ่าน Google Ads นั่นเองนะครับคุณก็สามารถทำกำไรได้โดยที่คุณไม่จำเป็นจะต้องไปนั่งโพสต์นั่งชวนคนนั่งโพสต์ผ่าน Facebook หรือทำ YouTube แบบผมนะครับไอ้พวกอย่างเงี้ยมันก็เป็น1ช่องทางเหมือนกันคุณสามารถมาทำได้แต่ว่าถ้าสำหรับคนที่แบบว่าไม่อยากทำจริงๆไม่อยากชวนคนจริงๆนะผมมีสอนให้ฟรีแค่คุณต้องเตรียมเงินมาอัปเกรดแล้วก็เตรียมเงินมาลงโฆษณานะครับแล้วก็จะมีคำถามว่าแล้วลงโฆษณาวันละเท่าไหร่นะครับคุณปอลงโฆษณาวันเท่าไหร่นะครับก็ไม่เยอะนะครับแล้วแต่งบของเราเลยนะผมที่ผมแนะนำก็อยู่ที่ประมาณ100บาทถึง 1,000 บาทต่อวันนะผมอาจจะคิดว่า 1,000 บาทต่อวันเหรอมันอาจจะเยอะมากเลยนะครับสำหรับใครบางคนคือจริงๆมันก็เยอะนะครับแต่ลองคิดดูว่าถ้าเราใช้เงินทำงานแล้วเนี่ยมันก็จะได้กำไรมาเมื่อเราได้กำไรมันก็สามารถมาทำต่อได้เรื่อยนะผมคุณไม่จำเป็นจะต้องเริ่ม 1,000 บาทต่อวันแบบผมนะครับของผมใช้จ่ายอยู่ที่วันละประมาณ 1,000 กว่าบาทนะครับสำหรับคนที่เริ่มใหม่ๆก็อยู่ที่ประมาณ100บาทถึง500บาทประมาณนี้ต่อวันก็ได้นะครับแต่มันจริงๆมันก็ไม่ได้ถึงนั้นหรอกนะครับเริ่มต้นที่100บาทต่อวันก็เริ่มได้แล้วนั่นเองนะครับโอเคคลิปนี้ก็สั้นๆง่ายๆแล้วกันนะครับใครอยากดูหลักฐานการจ่ายเงินไปดูในคลิปนี้นะครับใครอยากดูรายละเอียดงานไปดูในคลิปนี้ใครอยากดูทั้งรายละเอียดงานและหลักฐานการจ่ายเงินในคลิปเดียวไปดูคลิปนี้นะครับโอเคถ้าใครที่สนใจอยากสมัครสมาชิกตอนนี้แบบฟรีนะครับย้ำว่าแบบฟรีสมัครได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆกดที่ลิงก์ด้านล่างแล้วทำตามคลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับถ้าสนใจสมัครสมาชิกนะครับก็สามารถกดสมัครสมาชิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมโดยการกดเข้าไปที่ลิงก์นะครับแล้วมันก็จะมาเจอกับหน้าตาอย่างนี้นะครับผมสิ่งที่เราต้องทำเลยก็คือกดเข้าไปที่ get started here นะครับกดเข้ามานะครับผมก็จะเจอหน้าตาอย่างนี้นะครับก็ใส่ชื่อกับนามสกุลนะครับอีเมลที่ใช้ได้จริงนะครับผมแล้วก็ username นะครับ6ตัวหรือมากกว่า6ตัวขึ้นไปนะครับแล้วก็ password นะผม6ตัวหรือมากกว่า6ตัวขึ้นไปเช่นกันนะครับแล้วก็ติ๊กตรงนี้นะครับเสร็จแล้วกด next นะครับผมเมื่อเสร็จแล้วนะครับมันก็จะโชว์หน้าตาอย่างนี้นะผม confirm link has been sent to your email address นะครับถามว่าต้องทำอะไรต่อก็คือไปเปิดอีเมลของเรานะครับมันจะมีอีเมลที่ให้เรา activate account ของเรานะครับนี่นะครับอีเมลอย่างนี้นะผม Powerhouse Affiliate Account Verification นะครับกดเข้าไปนะผมแล้วเราก็ copy ลิงก์ตรงนี้ไปวางนะครับเมื่อวางเสร็จแล้วนะครับวางในแท็บใหม่นะผมเมื่อวางเสร็จแล้วนะครับก็จะไปเจอหน้าตาอย่างนี้นะครับ thank you for joining our affiliate community นะครับถามว่าต้องทำอะไรต่อนะครับผมที่ทำอะไรต่อไปก็คือกลับไปที่อีเมลของเราอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะมาเจอกับ Powerhouse Affiliate ตรงนี้นะครับผมไม่ใช่ Powerhouse Affiliate Welcome นะครับไม่ใช่นะครับ Powerhouse Affiliate นะครับกดเข้าไปนะผมก็จะมี User ID นะผมเป็นข้อมูลการล็อกอินของเรานะครับแล้วก็กดเข้าไปที่ตรงนี้นะผมล็อกอินเข้าไปนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็สามารถเข้าไปดูหน้าตาโปรแกรมได้นะครับแต่ว่าคุณจะยังไม่สามารถโปรโมทแบบผมได้นั่นเองนะครับถ้าคุณจะโปรโมทแบบผมคุณต้องทำการอัปเกรดเป็น VP นั่นเองครับส่วนคลิปอัปเกรดเป็น VP นะผมก็สามารถกดดูที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปสอนให้ในนี้กดไปดูได้เลยนะครับแล้วก็ทำตามนะผมพร้อมกับทัก Facebook ส่วนตัวผมมานะครับเฟซลิงก์ Facebook ของผมครับอยู่ใต้คลิปนี้แล้วนั่นเองครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็อัปเกรดแล้วนะครับผมหรือว่าถ้ายังไม่มั่นใจหรือมีคำถามสงสัยเพิ่มเติมอะไรก็ติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับสำหรับวันนี้คงจะมีเท่านี้ละกันนะผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามข้อมูลใหม่เรื่อยๆนะครับผมบ๊ายบาย